าไปเสล่นตัวจังไหนเอ้านะคะมาจากอุบลค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาขันสมพักค่ะภาคอีสานเรียกว่ามาขันสมพักแปลว่ามาทำส้มผักนี่นะคะมาทำผักดองภาคอีสานจะเรียกว่าส้มทุกอย่างที่ดองจะเรียกว่าส้มเห็นไหมค่ะเปียวเปียวเอียงเปียวส้มส้มเอียงแม่เอาเอียงมาสดเอาเอียงมาดองเอาหอมแดงมาเห็ดสมพักวผักบัวนี่ภาคอีสานเขาเรียกว่าเอ้ยผักหอมแดงนี่ภาคอีสานเรียกผักบัวนะคะเขาจะเรียกว่าอันนี้คือส้มผักบัวก็คือดองหอมแดงนั่นเองมีส่วนประกอบเอียงแน่แม่มีเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งแล้วอันนี้แปลกมากเลยนะคะนอกจากจะเป็นนอกจากจะมีเกลือแล้วยังมีนี่ด้วยค่ะข้าวเหนียวนี่เป็นสูตรต้นตำรับของภาคอีสานเพราะว่าภาคอื่นจะไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวในการดองนะคะอันนี้ข้าวเหนียวช่วยทำให้มันเป็นยังไงคะแม่ทำไมต้องใช้ข้าวเหนียวแทนมันสมค่ะเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้มันดองได้เร็วขึ้นให้ได้รสชาติเร็วขึ้นใช่ไหมคะค่ะแล้ววิธีการทำทำยังไงบ้างคะหั่นต้นหอมนี่เป็น3ท่อนหั่นต้นหอมให้เป็น3ท่อนนะคะค่ะวิธีการทำท่าทางจะไม่ยากแต่อย่าลืมล้างก่อนนะคะต้นหอมค่ะครั้งนี้แม่สันล้างมาแล้วค่ะก็อันที่เป็นหัวอย่างนี้นะคะก็หั่นครึ่งให้มันเล็กลงหน่อยจะได้เข้าเครื่องนะคะค่ะแล้วก็ใส่ไปด้วยแล้วแม่เก็บต้นหอมด้วยครับเอาเกลือมาห้อยๆค่ะเอาเกลือมาโรยอย่างนี้เลยนะคะถ้าอยู่บ้านเท่านี้ก็ทิ่มไว้จักสิบหาละที่พักๆนี่มันจะนิ่มแต่ขันได้ง่ายนะคะไม่แสบตาด้วยพี่ตอนเด็กๆอ่ะแม่ให้กูทำอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าคันเลยแสบตามากร้องไห้แม่นึกว่าแบบว่าใครมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ประเด็นเนี้ยแหละค่ะก็คือใส่เกลือแล้วก็ขยำทิ้งไว้ตอนไม่ขยำโรยทิ้งไว้เฉยๆสัก15นาทีให้หอมมันอ่อนตัวนะคะหลังจาก15นาทีแล้วก็ทำยังไงต่อคะแม่มาขันนะคะค่ะขยำเขาเอิ้นว่าคันมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะขยำให้เข้ากันนะคะเป็นภาษาแสลงมากมาคันคือคันอย่างเนาะคันมาขยำอย่างเงี้ยนะคะคันทรงพักเอาให้แล้วด้วยก็ขยำไปสักประมาณกี่นาทีคะแม่ขยำไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันอ่อนตัวค่ะแม่เนี่ยแล้วก็เอาน้ำมาล้างให้มันออกเข้มให้มันเข้มมันออกก่อนให้น้ำเข้มมันออกกับน้ำหื่นๆมันน้ำหื่นๆรู้จักไหมคะถ้าไม่รู้จักนี่คือลองไปทานวาซาบิดูจะเป็นกลิ่นหื่นๆเหมือนกันคือความหื่นนะคะมันหื่นตัวต้นหอมเนี่ยหอมแดงเนี่ยมันจะมีกลิ่นหื่นอยู่นะคะก็หลังจากที่คั้นเกลือเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำออกให้กลิ่นหื่นแล้วก็ความเค็มมันออกนิดนึงใช่ไหมคะใช่กลิ่นมันจะเป็นชุนๆวาซาบิเนาะใช่ใช่ค่ะได้เป็นวัดตันดังเนี่ยค่ะใครเป็นทุกวัดที่มันแบบว่าจมูกเราคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้เป็นล่ามให้ก็ได้นะคะจะพูดได้ทั้งสองภาษาค่ะถ้าหมายว่าที่บ้านเด็กเป็นหวัดให้มาคั้นให้มาขยำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยลดอาการเป็นมูกได้อย่างที่ตุ๊กบอกเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเวลาแม่ทำน้ำตาจะไหลนะคะมันเป็นใช่ถ้ามาโดนอะไรนะเขาเรียกไอกลิ่นไอของหอมแดงเนี่ยมันจะช่วยทันทีเลยลดน้ำไม่ใช่ลดน้ำมูกเอาน้ำมูกออกให้รู้สึกว่าโล่งใช่ค่ะเจนนี่หายใจโล่งได้โอกาสอันนี้แม่ทำแบบเริ่มนี่ไรเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะคะก็คอยได้ยินเสียงแม่เลยอันนี้เริ่มช้ำให้มันช้ำขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะแม่ค่ะอ๋อในการนี่นะคะในการรักษาสุขภาพของเราไม่ว่าเป็นการแล้วก็เทน้ำลงไปล้างเป็นน้ำสะอาดน้ำอุ่นน้ำอะไรคะแม่น้ำอะไรก็ได้น้ำสะอาดค่ะน้ำสะอาดแต่ไม่ต้องต้มสุกไม่ต้องต้มเพราะว่าเป็นการล้างเฉยๆนะคะนี่ก็แม่มีเคล็ดลับอะไรต้องใช้น้ำอุ่นนะมีเคล็ดลับของแม่อยู่ที่ข้าวแน่ๆมีประโยชน์เยอะมากข้าวนี่ต้องทำยังไงก่อนคะต้องเป็นข้าวอะไร
ไรหรือเปล่าต้องเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าไม่มีข้าวอย่างคนภาคกลางเนี่ยเขาหาข้าวเหนียวไม่ค่อยได้ไม่มีข้าวเหนียวจะไปจะใช้ข้าวเจ้าได้ไหมได้ค่ะนะคะใช้ข้าวเจ้าก็ได้นะคะแต่ว่าแบบไปล่องไปจังหวัดใดเคยค่ะที่อำเภอสาสีไทยอยู่หลังจากข้าวเจ้าแสดงว่าตอนแรกก็เข้าใจแต่ว่าใช้ได้แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวข้าวเจ้าก็ใช้ได้อยู่บ้านน้องเขาไม่เหมือนส่วนใหม่มีข้าวเหนียวเพราะว่าที่เข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าที่บ้านมีแต่ข้าวเหนียวก็แสดงว่าใช้ได้ทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าแต่ต้องทำให้สุกก่อนนะคะนึ่งก่อนถึงก่อนนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ไปล้างน้ำอีกรอบนึงเอาไปแช่น้ำเสร็จแล้วไปเฮ็ดกันไหนแม่แช่น้ำอีกเอาแช่น้ำใส่เขาก็แล้วแช่น้ำใส่ข้าวจบง่ายมากค่ะง่ายมากง่ายมากอร่อยมากหนึ่งวันกันเลยคืนลบออกแต่แสบถ้าชิมไปโดนก็นั่นแหละแม่แสบแปลว่าอร่อยนะคะแสบแปลว่าอร่อยนะถ้าทิ้งไว้นานกว่า1วัน1คืนอาจจะขมได้นะคะเปรี้ยวจัดด้วยเปรี้ยวจัดด้วยหนูเคยเอามาเนี่ยพี่สับๆแล้วก็ใส่ไข่เจียวอ่ะก็อร่อยไปอีกแบบนะโอ้โหนี่เป็นวิธีการดัดแปลงเหมือนอาหารเกาหลีอ่ะพี่ที่มันเรียกคะจานอ่ะที่มันจะมีแป้งแล้วก็ใส่ผักดองอะไรอย่างเงี้ยเออคล้ายๆกันเหมือนอาหารเกาหลีที่คล้ายๆกันเขาเรียกอะไรนะคะอาหารเกาหลีเขาเรียกคะจานอ่ะคะจานนะคะจานค่ะไม่เคยออกเสียงเกาหลีไงอยากออกเสียงเกาหลีไม่เคยอยู่เกาหลีอ่ะน้องคลองสารกับพี่เข้าสาร